่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าต้องระมัดระวังปรากฏว่าครูสาวที่เพชรชบูรณ์ค่ะเธอไปพบว่าในห้องน้ำเนี่ยมีกล้องจิ๋วเนี่ยติดอยู่หลายคนก็ตกอกตกใจแล้วบอกว่าอ้าวแล้วที่เราใช้ห้องน้ำไปเนี่ยโดนแอบถ่ายไปกี่ครั้งแล้วล่ะคุณผู้ชมคะสามีครูสาวบรรจุใหม่นะคะในจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้จุดที่พบกล้องขนาดเล็กซุกซ่อนอยู่ค่ะโดยบอกว่าระหว่างที่ทำความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยเข้าใจว่าเป็นใยแมลงมุมค่ะคิดแบบนั้นก็เลยเอาน้ำเนี่ยลองฉีดไปดูปรากฏว่าฉีดไปกี่ทีก็ไม่ออกก็เลยใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยกระแทกเข้าไปจนฝ้าเนี่ยเปิดออกพอฝ้าเปิดออกเธอบอกตกใจเลยค่ะข้างในเนี่ยเป็นกล้องขนาดเล็กต่อกับแบตเตอรี่ไว้คล้ายกับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะคะแต่ไม่พบว่ามีเมมโมรี่ติดอยู่ที่ตัวกล้องไม่มีเมมโมรี่ก็เลยคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเอามาติดตั้งไว้เพื่อหวังแอบดูภรรยาของเขาขณะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สภ.วิเชียรบุรีค่ะซึ่งทีมข่าวของเราเนี่ยก็บอกว่าไปดูบ้านพักลักษณะมันคล้ายกับห้องแถวมีการก่อสร้างห้องเชื่อมต่อกันสองสามีภรรยาก็ย้ายมาอยู่ได้ราว3เดือนแล้วค่ะเขาติดไว้นานหรือยังผมคิดว่าน่าจะเป็น2อาทิตย์นะครับเพราะว่าภรรยาผมเขาจะต้องไปเรียนหนังสือปอมันอิฐบ้านหลังนี้ก่อนนั้นที่มีคนอยู่ไหมทราบไหมไม่มีครับแต่ตำรวจบอกว่าตัวมันเองตัวกล้องเองครับอยู่ได้น่าจะไม่เกิน1วันโอ้คืออยู่น่าจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าใช้แบตไม่ได้เดินต่อไฟบ้านครับตำรวจบอกเหมือนว่ายังไม่เสร็จเหมือนกับน่าจะมาทำอีกเสาร์อาทิตย์นึงหรือเปล่าแล้วผมมาเจอก่อนอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะฮะมาอยู่ได้3เดือนตอนมาอยู่ใหม่ๆติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้1ตัวต่อมาเมมโมรี่ในกล้องก็หายไปเฉยๆครับตอนนั้นไม่ได้ติดใจอะไรนะครับจนกระทั่งมาทราบว่าภายในห้องน้ำถูกแอบติดกล้องขนาดเล็กอีกด้านผู้อำนวยการวิทยาลัยให้ข้อมูลบอกว่าเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยแห่งนี้มา17ปีแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับตอนนี้ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้สืบสาวเราเรื่องกันว่าตกลงมาจากไหนมาจากใครใครทำและทำทำไมแล้วนี่ในห้องน้ำในห้องพักเลยนะ